่อไปให้เราไปที่อ่าวที่เราสร้างจากสมอเรือนะครับอันนี้ครับแล้วให้ไปทางซ้ายให้คุยกับไอ้ดอกไม้นี่รู้สึกว่าผู้คนเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยที่ไปอยู่ที่โรงแรมแล้วนะเพราะอะไรเพราะขโมยเพราะผีหรือเพราะขโมยเพราะผีหรือเพราะขโมยใช่แล้วเพราะผีถูกน่ากลัวมากเลยล่ะผีมันไม่มีจริงหรอกหนังเรื่องนี้มาบอกนะครับเฟรมชีคืออะไรเฟรมชีไอ้เรื่องผีเนี่ยมันเป็นแค่แบบการหลอกกันเท่านั้นเป็นแพร้งเป็นการหลอกเป็นการอำกันเท่านั้นฉันคือเฟรมชีเป็นนางเงือกยินดีที่ได้เจอนะให้ไปทางซ้ายเราจะเจอกับชายหาดให้คุยกับโทมัสโทมัสเป็นทหารฝ่ายจักรวรรดิมาเพื่อที่จะสำรวจเรือของจักรวรรดิที่ล่มสลายไปล่มอยู่ตรงนี้จมหายไปเมื่อ10วันก่อนจากนั้นก็กลับไปข้างนอกแล้วขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะเข้าสู่โรงแรมนี่แหละโรงแรมอ๋อไม่ใช่ต้องมาตรงนี้สิแล้วก็ขึ้นไปข้างบนพอมาถึงโรงแรมปุ๊บให้คุยกับผู้จัดการนั่นแหละผู้จัดการนี่ไงเมื่อกี้เห็นผีหรือเปล่าว้าฉันทนไม่ไหวแล้วใครรู้จักคนที่ไม่กลัวผีบ้างอินสเปกเตอร์บอยหรือฉันเองฉันสามารถช่วยได้นะขอร้องนะอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาจะตอบแทนเราให้อย่างงามนี่มั้งเสร็จแล้วให้ไปทางล่างขวาไปยังไงเดี๋ยวล่างขวาอ๋อจะต้องผ่านโรงแรมแล้วก็เจอกับนักสืบอินสเปกเตอร์บอยฮะผีเผลออะไรมันไม่มีจริงหรอกพอเรามาตามทางเราก็จะมาอยู่ที่ร้านอาหารนะครับพอมาอยู่ที่ร้านอาหารแล้วให้คุยกับคนที่นี่ก็คือเหมือนรวบรวมข่าวสารอันนี้ก็บอกว่าคลั่งรักเหลือเกินเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินและรู้สึกว่าจะต้องเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เสียแล้วอ
จากนั้นให้วิ่งกลับไปที่ชายหาดทางฝั่งซ้ายและคุยกับหมอนี่อีกครั้งถามเกี่ยวกับผีฉันก็สงสัยในเรื่องผีนั้นเหมือนกันถามเกี่ยวกับเรือเนี่ยมาที่ท่าเรือที่นี่เพราะได้รับคำสั่งลับจากองค์จักรพรรดิวันนั้นเนี่ยเป็นอากาศก็อากาศสดใสฟ้าโปร่งมากเลยนะแต่เรือก็ยังจมมันก็เลยเป็นปริศนาว่ามันจมไปได้ยังไงทีนี้ให้กลับไปที่โรงแรมอีกครั้งเราจะเจอกับตะกร้าอะไรบางอย่างนี่เลยตะกร้าเป็นปลาบนตะกร้าอะไรก็ไม่รู้บาสเกตฟิชปลาบนตะกร้าถามเกี่ยวกับผีออกไปฉันเนี่ยไม่ชอบขอทานนะชิ้วไล่เราดังนั้นไอเลนเดโฮฮอปลานี้เป็นเหมือนเป็นปลาป่ามากนะครับผมคือบอกว่าเหมือนมีการถามถึงนักเต้นรำอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็เขาก็เหมาเลย50,000 เหมาฮอเต้นลำ 50,000 เนี่ยเรเวนเช่เนี่ยเป็นเหมือนนักเต้นรำในโรงแรมนี้นะครับแล้วเขาก็เหมาโรงดูคนเดียวเลยนะครับแต่ผู้จัดการก็บอกว่าไม่รู้เหรอว่าเรเวนเช่เนี่ยไม่ชอบปลานั่นแต่ว่าเราจะทำอะไรได้ล่ะเพราะว่ามันมีข่าวลือเรื่องผีเนี่ยมันเลยทำให้ลูกค้าหายไปหมดนั่นแหละเราก็เลยพยายามที่จะเอาเงินจากไอ้เจ้าปลานั่นธุรกิจคือธุรกิจนะให้มาคุยกับคุณนักสืบต่อมีข่าวอะไรไหมมีปลามาปลานั้นได้รับมรดกอย่างมากมันถึงรวยถามเกี่ยวกับเรือนั้นมันจมในขณะที่อากาศมันสดใสอาจจะเป็นข่าวลือก็ได้หรือเปล่าอะไรก็โกทูแล้วให้คุยกับเขาเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเดินหนีว่าอย่างนั้นพอเขาเดินหนีเสร็จปุ๊บให้ไปที่ร้านอาหารฉันชื่อโทมัสเป็นทหารของจักรพรรดิคือมีใครมีข้อมูลเกี่ยวกับเรือที่ล่มไปหรือเปล่าแล้วไอ้พวกเพนกวินคนนี้ก็บอกว่าไอ้ปลาตะกร้านั่นน่ะอ้างว่าภายใต้คลื่นทะเลเนี่ยเขารับรู้ทุกอย่างนะครับ
ไอ้เจ้าทหารก็เลยจะไปถามไอ้ปลานั่นว่าจะแบบเห็นหรือว่ารู้เห็นเกี่ยวกับเรือล่มหรือเปล่าไหนเขาบอกให้คุยกับโทมัสที่นี่โทมัสยังไม่มาเลยต้องมาคุยกับตรงนี้ก่อนอันนี้นักสืบก็มาคุยกันว่าแบบเอ้ยฉันกำลังสืบเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่มีข้อมูลอะไรหรือเปล่าไอ้ปลานี้ก็บอกว่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรือล่มทั้งนั้นคือนักสืบก็บอกว่าได้ข่าวว่าปลาเนี่ยรวยเพราะว่าได้รับมรดกมาใช่ไหมไหนขอดูอัญมณีที่แบบเป็นส่วนหนึ่งของมรดกนั้นน่ะไหนขอดูหน่อยได้ไหมฉันก็ไม่รู้อะไรทั้งนั้นอัญมณีนั้นน่ะเรียกว่าบลูอายมันคือสิ่งที่สามารถส่องดูได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในมหาสมุทรสามารถดูได้หมดเลยคล้ายๆลูกแก้ววิเศษขอฉันดูหน่อยได้ไหมไอ้ Blue Eye ที่ว่าเนี่ยมันอาจจะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับเรือที่ล่มก็ได้ไอ้ปลานี่ก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ให้ดูครับผมแต่ว่านักแดนเซอร์สาวก็บอกว่าฉันก็อยากจะเห็น Blue Eye นั้นเหมือนกันได้เลยแหมพอสาวถามปุ๊บได้เลยบิงบิงบิงว้าวนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรือที่ล่มไปนะครับว่าเราได้รับคำสั่งมาจากองค์จักรพรรดิว่าเพื่อที่จะมาเอาแบบอาวุธที่เอาเป็นอาวุธสุดยอดอาวุธลับอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะได้เบาะแสสำคัญเกี่ยวกับพอโพต้าด้วยน่าจะเป็นชื่อคนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจำเป็นเนี่ยเราก็ได้รับคำสั่งว่าให้ใช้กำลังได้เลยภารกิจนี้ล้มเหลวไม่ได้นะทหารขอรับเอ้าประจำที่กันได้กัปตันโทนเนอร์มีอะไรหรือคือมันมีซีแฮกมานะครับเป็นอสูรทะเลอะไรไม่รู้นะซีแฮกเอาทุกคนให้เหมือนอุดหูเหมือนจะเป็นพวกคล้ายๆไซเรนอย่างเงี้ยนะห้ามได้ยินเสียงเพลงหรือเสียงอะไรเนี่ยก็ให้อุดหูกันโดยด่วนแบบนี้นี่เองมันเป็นเพราะซีแฮกที่ทำให้เรือล่มแย่จังเลยนะแล้วก็ผีก็ปรากฏตัวออกมา The true as to our death hand me the blue eye คือไม่รู้ว่าแต่ว่าไอ้เจ้าผีเนี่ยต้องการอัญมณี blue eye นั่นเองครับผมก็ได้เอาไปเลยแต่ว่าอย่าสาปฉันนะน่ากลัวจริงๆผีอะไรวิ่งได้ด้วยไอ้นักสืบนี่ก็ยังไม่เลิกสืบอยู่แต่ว่าให้ข้อมูลไม่ได้ปลาบอกว่าให้ข้อมูลไม่ได้มันโดนขโมยไปแล้วดูอายเนี่ยโดนขโมยไปแล้วผีมันหนีไปทางนั้นน่ะท่านไม่เห็นได้ไงคนนักสืบผีไม่มีจริงซะหน่อยหรอก็เมื่อกี้เดินมาทางเดียวกันซะชัดฮะฉันเนี่ยนะบ้าจริงมันเป็นเพราะ
ไอ้ผีนั่นมันคือนักล่าอัญมณีอีกแล้วสิโอ้ยมาแต่งตัวเป็นผีอย่างนั้นเนี่ยไอ้โจมจอมโจรล่าอัญมณีนะครับไอ้ผู้จัดการนี้ก็ขอบคุณเราที่ช่วยแก้ปริศนาผีนะครับแล้วก็ให้รางวัลเราเป็นอาร์ติแฟกต์จบคืออย่างที่ผมว่าตอนเนี้ยที่ห่วงเนี่ยไม่ได้ห่วงอะไรนะครับห่วงว่าจะสามารถจบเกมอย่างสมบูรณ์ได้หรือไม่นะอุตส่าห์เล่นทั้งทีก็อยากจะจบแบบสมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์ก็บอกเลยว่าขี้เกียจเล่นแล้วจะให้เล่นอีกรอบก็ขี้เกียจเล่นแล้วนะครับก็เลยอยากจะให้มันสมบูรณ์ไปเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะทำได้หรือเปล่าได้ยินมาว่าคุณปลาตะกร้าเนี่ยเป็นปลาที่แปลกแล้วก็แบบมีปัญหาเรื่องทัศนคติเขาเนี่ยถ้าอยากจะเป็นมนุษย์เนี่ยเขาต้องพยายามมากกว่านี้นะฉันก็เหมือนกันด้วยว่าผมก็ไอ้ฟูมฟังไอ้ต้นไม้นี่ค่อนข้างบ่อยนะแต่ก็ยังไม่ได้สักทีคุณสุนาทีบอกว่าภาคนี้เน้นเลี้ยงสัตว์กับทำเครื่องดนตรีเวททับเทิร์นผมเน้นจบครับผมไซเลนซองให้ไปที่ลูมิน่าแล้วให้ไปทางซ้ายไม่ใช่ไปทางมันจะมีตรอกอะไรอยู่ยังไม่เห็นสักตรอกเลยนี่ไอ้ร้านขายตะเกียงอยู่ไหนกันนะบ้านพวกนี้มีแต่บ้านว่างเปล่าทั้งนั้นเลยใครนะมาสร้างเมืองแปลกๆแบบนี้เฮ้ยนี่มันอำกันใช่ไหมเนี่ยอ
ให้รวบรวมข่าวสารคุยกับพวกทหารพวกนี้เขาบอกว่าหนึ่งในเรือของพวกเราได้จมลงแล้วผู้รอดชีวิตจากเรือนั้นบอกว่าได้ยินเสียงแปลกๆด้วยน่าจะเป็นเสียงมือพวกเมอร์เมดหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไอ้ไซเรนที่มันทำให้เรือล่มเนี่ยไอ้เจ้าของร้านขายตะเกียงเนี่ยน่าจะมีข่าวสารหรือว่ารู้เบาะแสบ้างเนี่ยนั่นคือสาเหตุที่ทำไมพวกทหารอื่นมาตามล่าหาร้านขายตะเกียงเนี่ยเพราะจะสืบหาเกี่ยวกับเควสไอ้เรือล่มเมื่อกี้นั่นเองพอเรารวบรวมข่าวสารเสร็จปุ๊บให้ไปที่ร้านตะเกียงร้านตะเกียงคลั่งรักนั่นเองแล้วจะมีทหารอยู่ทหารบอกว่าเจ้าของร้านไม่อยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าแสดงว่าแบบมีพิรุษเจ้าของร้านเนี่ยหนีความผิดอะไรหรือเปล่าเควสนี้เป็นเควสที่เกี่ยวข้องกับเมืองหลายเมืองนะครับพอเรามาหาเบาะแสแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ให้เราออกจากเมืองไปออกจากเมืองนี้ไปและไปที่ทะเลและให้เดินทางไปที่ทางขวามือครับเนี่ยจะเจอกับไอ้ตัวนี้อยู่ไอ้ตัวเจ้าของร้านเหล้าร้านตะเกียงนะครับผมเธอบอกว่าเธอมาหาเพื่อนของเธอชื่อเอลลี่แต่ว่าตามหาไม่เจอนั่นไงไอ้ตัวการที่ทำให้เรือเราล่มเนี่ยผู้หญิงคนนี้คือไซเลนใช่แน่ๆไม่ผิดแน่ขอโทษนะคือจับผิดตัวแล้วล่ะคือฉันก็ไม่ปฏิเสธหรอกว่าฉันคือเป็นไซเลนคนนึงเหมือนกันเป็นเผ่าไซเลนเหมือนกันสปีชีส์ไซเลนเหมือนกันแต่ว่าคือช่วงหลังของเธอเนี่ยเธอมัวแต่ทำตะเกียงขายตะเกียงไหนเมื่อกี้บอกว่าเรือล่มใช่เหรอมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยสิเฮ้ยทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะทหารคนอื่นมานะครับก็เราเจอกับไซเรนที่จมเรือแล้วไงนะไซเรนอย่างนั้นเหรอไม่ได้ข่าวด้วยไงว่าพวกเราจับตัวการได้แล้วจับได้เหรอหมายความว่าฉันจะไม่ได้รับรางวัลนั้นสิถูกต้องเราไม่จำเป็นจะต้องทำโทษไซเรน2ตัวหรอกนะโถเอ้ยเมื่อกี้ทำให้วันของฉันเนี่ยพังหมดเลยอารมณ์เสียจากนั้นให้ไปที่ชายหาดคือเหมือนกับพวกเขาเนี่ยจะขังไอ้ไซเรนเนี่ยไว้บนบกนะครับแล้วก็ถ้าปล่อยไว้บนบกท่า
นานๆเนี่ยก็จะตายนะครับแต่ว่าทหารบางคนก็บอกว่าทำแบบนี้ไซเดนตัวอื่นจะโกรธเราหรือเปล่าคือเขาก็บอกว่าไซเดนพวกเนี้ยมันทำอะไรเราบนดินแดนที่แห้งแบบนี้ไม่ได้หรอกปล่อยไว้บนดินแดนที่แห้งแบบนี้เดี๋ยวมันก็ตายพวกนั้นน่าจะได้รับบทเรียนอะไรบ้างจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเรือของพวกเราอีกไอ้พวกทหารพวกนี้ก็มีแต่ไล่เรานะครับอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งขอให้วิญญาณของพวกเขาไปสู่สุคติด้วยเถิดนี่อีกแล้วเหรอซันดราจะทำอะไรก็หยุดเดี๋ยวนี้นะโทมาหรือว่านั่นคือนายอะโทน่า I will not die until order ฉันจะตายไม่ได้จนกว่าคำสั่งของจักรพรรดิจะสำเร็จพอทีโทน่าตอนนั้นตอนเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของฉันแล้วส่วนนายเนี่ยกลับไปสู่ยมโลกเถอะคือเขาจะทำอย่างนั้นได้ยังไงบุตรแต่คือฮิตแอร์มาท่อพระโตเดย์ฟาบาดอ่ะเป็นอมตะและเป็นผู้คุมความตายแบ็คอินเอเวอร์ลเดย์เดย์นะไปโซโซในเมืองของฝ่ายจักรวรรดิมันก็มีแบบผีอะไรเต็มไปหมดนะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เล่าให้เขาฟังหน่อยซิถามมันเจ้าผีนะไอ้ผีนี่ก็บอกว่าเดรดวิงเกอร์โทน่าอย่างนั้นเหรออะไรนะโทน่าโทน่าก็ไปละพูดถึงเดรดวิงเกอร์อย่างเดียวครับผมโทน่าโถเอ้ยเพื่อนสรุปคือไอ้เรื่องของผีเป็นทั้งตัวจริงและตัวปลอมมีทั้งสองอย่างจากนั้นให้ออกจากเมืองนี้แล้วไปที่ชายหาดมาโดราอะไรพอมาที่ชายหาดนี้นะครับผมถ้าเราเดินทางตามนี้ครับไปทางซ้ายซ้ายเรื่อยๆซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วเรากับเจอกับนี่ว้าวน่าแปลกใจเหลือเกินเธอคือไซเรนที่พวกทหารจับได้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วแล้วฉันนี่แหละคือคนที่ทำให้เรือจมไม่สิ่งที่เธอทำก็แค่เธอร้องเพลงไม่ใช่เหรอเหล่ากราสีเหล่ากราสีนั้นน่ะบอกว่าเสียงของพวกเราเนี่ยทำให้เกิดโชคร้ายแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยก็หาข้ออ้างเท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าฉันไม่ร้องเพลงเนี่ยก็เรือนั้นก็คงจะไม่ล่มหรอกนะพวกเขาบอกว่าถ้าฉันมาอยู่ตรงนี้ฉันสามารถร้องเพลงของฉันได้เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นทางเดินเรือใดๆพอทีเธอเนี่ยพูดเหมือนเธอเป็นหนึ่งในทหารพวกนั้นอย่างนั้นแหละเรือมันจะล่มก็ปล่อยมันล่มไปสิเธอเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีอิสระในการใช้ชีวิตนะงั้นถ้าฉันจะเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ฉันก็เลือกได้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเวกว่าเมื่อเธอเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็พวกทหารน่ะมันอยู่ทุกที่เลยอ่ะแต่ที่เนี้ยมันรู้สึกสงบมากฟังฉันนะเอลลี่คือฉันก็ไม่ได้บอกนะ
ว่าในโลกนั้นในโลกภายนอกนั้นเนี่ยมีอิสรภาพอยู่อิสรภาพอ่ะมันอยู่ในใจหัวใจของเธอแล้วตอนเนี้ยเธอพยายามปิดตัวเองที่จะรับมันสิ่งที่พวกเราทำได้คือการร้องเพลงแล้วก็ปล่อยให้เรือโง่ๆพวกนั้นอ่ะจมลงฉันไม่สนหรอกสิ่งที่เราทำก็คือทำในสิ่งที่เราควรจะทำตั้งแต่เกิดแบบหมายถึงว่าเกิดมาคือเรามีธรรมชาติที่ต้องร้องเพลงก็ต้องร้องไปอ่ะแล้วไม่มีใครมีสิทธิ์ที่มาหยุดยั้งเราฉันรู้แต่ว่าพวกทหารเนี่ยก็กำลังมองจ้องมองพวกเราอยู่นะพวกเราใช้ชีวิตอยู่ต่อจากนี้พวกเราจะใช้ชีวิตอยู่ในความหวาดกลัวนะการมีอิสระเนี่ยแล้วมีปัญหาตามมาแบบนั้นมันคุ้มค่าแล้วเหรอที่จะมาใช้ชีวิตแบบนั้นฉันเกิดมาเพื่อจะเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละคืออิสรภาพและนี่คืออิสรภาพในการเปิดหีบเพื่อนก็แบบคือมันมีอยู่3ตัวเนี่ยมีนางเงือกตรงนี้มีตัวไซเรนข้างบนแล้วก็เหมือนจะมีไซเรนอีกตัวนึงที่อยู่ในกรงนะครับซึ่งไซเรนที่อยู่ในกรงเนี่ยโดนทหารจับไว้แล้วนางเงือกเนี่ยไม่อยากจะให้ไซเรนเนี้ยออกมาเพราะว่าไม่อยากให้เรือมันล่มอีกหรือทหารเป็นอันตรายอีกอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาหรือหมายถึงเงือกนี้วะไม่ใช่เอลี่อยู่ข้างในแล้วทีนี้ให้เรามาแอบทางด้านขวาแล้วก็รอครับรอจนกว่านางเงือกจะบึ๊บแล้วเราก็อ้าวเฮ้ยทีเดียวตายเลยเหรอโดนทีเดียวตายเลยอะไรกันเนี่ยโดนมันตดทีเดียวตายเลยเมื่อกี้เออโดนอีกแล้วขนาดอยู่ไกลๆแล้วนะใครทำไม่ตายหลบใครทำไม่ตายหลบ
ระเบิดพีชีพตัวนั้นถือว่าทำมันแรงว่าไซเรนตัวที่เป็นต้นเหตุนะครับเอลลี่เธอเป็นยังไงบ้างสวัสดีโมนิกมอนสเตอร์นั้นโดนจัดการแล้วล่ะตอนนี้เธอเป็นอิสระแล้วนะขอบคุณมากเลยนะแต่ฉันก็ไม่อยากจะไปไหนหรอกฉันเนี่ยก็เป็นคนขี้ขลาดเธอจะเป็นคนขี้ขาดแบบไหนก็ได้ตามใจเธอแต่จากนี้ต่อไปเนี่ยเธออยากจะออกไปจากที่นี่เมื่อไหร่ก็ได้นะหรือเธอจะอยู่ที่นี่เพื่อร้องเพลงก็ได้เช่นกันเธอเป็นอิสระแล้วนะขอบคุณมากเลยคือเธอเนี่ยทำเสียงให้มันมีความสุขกว่านี้ไม่ได้ยังไงจบเควสบทเพลงของไซเรนความสุขไหมThank you.
มีคุณนกผู้หญิงนั้นถูกขังไว้ในกรงนกแล้วก็คุณปลาผู้หญิงก็พยายามปิดกรงนกไม่ให้ใครเข้ามาฉันเนี่ยอยากจะมีเพื่อนคนที่คอยกันไม่ให้ใครมาจัดการกับกระถางต้นไม้ของฉันคือไอ้ตัวกระถางที่เขาอยู่เนี่ยนะนี่ได้แล้วเย ทำการตัดคลิปอีกแล้วใช่ไหม